ความเคลื่อนไหวของทัพนักเตะทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองซึ่งมีโปรแกรมลงทำศึกฟุตบอลโลกรอบ12ทีมสุดท้ายโซนเอเชียกลุ่ม B นัดที่4พบกับทีมชาติอิรักในค่ำคืนนี้ที่สนามปาสเตฮาราสเตเดียมเวลา 19:30 นโดยหลังจากที่ทั้ง2ทีมได้แถลงความพร้อมของทีมจากนั้นในช่วงเย็นซิโก้ก็ได้นำลูกทีมลงฝึกซ้อมที่สนามแข่งขันจริงปาสเตฮาราสเตเดียมและเปิดให้สื่อมวลชนบันทึกภาพได้15นาทีโดยซิโก้กุนซือใหญ่จะมีการปรับทัพจากเกมแพ้ UAE 1ประตูต่อ3โดยจะส่งปีโป้ศิโรชฉัตรทองลงเล่นแทนเกริกฤทธิ์ทวีการทางริมเส้นฝั่งซ้ายส่วนในตำแหน่งอื่นๆยังเหมือนเดิม11แข้งตัวจริงจากชุดที่พบกับ UAE ในระบบ 4-3-3 ประกอบด้วยผู้รักษาประตูกวินธรรมสัจจานันท์แบ็คซ้ายธีรธรบุญมาทันแบ็คขวาทริสตองโดคู่เซนเตอร์ธนบุญเกษารัตน์กับกรวิทย์นาวิเศษโดยมีสารัตน์อยู่เย็นกับปกเกล้าอนันต์เป็นกลางรับกลางรุกชนาธิปสงกระสินหน้าขวามงคลทศกรัยหน้าซ้ายศิโรชฉัตรทองหน้าเป้าธีรศิลป์แดงดาซึ่งทีมชาติไทยจะลงสนามในชุดสีน้ำเงินด้านราดี้สวัสดีกุนซือทีมชาติอิรักกล่าวว่าตอนนี้สภาพทีมพร้อมเช่นกัน3เกมที่ผ่านมาอิรักแม้ว่าจะไม่มีแต้มแต่ก็ทำได้ดีเกมนี้มีความสำคัญมากต่อเส้นทางข้างหน้าทางเลือกเดียวคือต้องชนะทีมชาติไทยให้ได้